กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับทัวร์ไทยชาแนลสวัสดีครับพบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวครับตอนนี้อยู่แถวๆวัดประโยชน์วงศาวาสและเหตุผลที่เรามาที่นี่นะครับเขาบอกว่าที่นี่มีที่เที่ยวน่าสนใจแห่งใหม่ชื่อสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาและการที่เราจะขึ้นไปเดินบนสวนลอยฟ้าเขาให้มาที่ตรงนี้ก่อนนะครับดูซิว่าพบกับอะไรคนจอกแจ๊กจอแจมากมายเป็นสวนสาธารณะนะครับตอนนี้บริการน้ำดื่มฟรีนั่นเองนี่นะครับน้ำดื่มฟรีเป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีสวนหย่อมนั่งเล่นชิลหรือจะมาเล่นกีฬาก็ได้ครับแหวใหม่ด้านหนึ่งตรงนี้เขาห้ามบินโดรนนี่ครับเป็นระเบียบการใช้สวนสาธารณะห้ามเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นมาครับห้ามสูบบุหรี่ห้ามนำสุราหรือแอลกอฮอล์เข้ามาห้ามเด็ดดอกไม้ห้ามพกพาอาวุธห้ามก่อกองไฟห้ามเหยียดเหยียนผนังห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดโอเคก่อนที่จะขึ้นไปลองเงยไปดูข้างบนนักหนาก็จะมีคนอยู่บนนั้นนั่นเองก็ขึ้นบันไดหลายขั้นเหมือนกันนะครับนี่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาสถานที่เที่ยวสุดฮิตกำลังปังในกรุงเทพตอนนี้นะครับใครยังไม่มาก็คนควรจะต้องรีบมาเช็คอินหน่อยแล้วไหมเดี๋ยวจะตกเทรนด์นี่นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่สะพานข้ามแม่น้ำเฉยๆเขาจะทำเป็นสวนสาธารณะมีต้นไม้มีดอกไม้นะครับให้เป็นจุดพักผ่อนจุดถ่ายรูปอะไรก็ว่ากันไปครับตรงนี้ก็สำหรับคนที่ขึ้นบันไดไม่ไหวเขามีลิฟต์ให้ด้วยนะครับก็สามารถใช้บริการลิฟต์ส่วนมากจะบริการผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับโดยกรุงเทพมหานครจัดเต็มคนก็มาพักผ่อนกันเยอะทีเดียวแล้วพอเราขึ้นมาแล้ววิวที่เราเห็นมันจะเป็นแบบนี้เอาจักรยานขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมก็เป็นบรรยากาศบนสวนลอยฟ้าเจ้าพระยานะครับมีต้นไม้ดอกไม้โน่นนี่นั่นและแน่นอนว่าจะต้องมีวัยรุ่นมาเที่ยวบอกมือหน่อยครับขอบคุณครับจากไหนครับอะโอเคราชพัฒน์ใช่ไหมใช่โอเคนะครับไปต่อครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนสวนลอยฟ้าเจ้าพระยานะครับก็คนเยอะดีหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบนเนินสูงสุดของสะพานหรือว่าสวนลอยฟ้านะครับนี่นะครับก็จะมีคนมาถ่ายรูปโมทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นครับผมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวของสวนไทยชาแนลครับแล้วพบกันใหม่
รายังมีเรื่องราวดีๆมาให้ชมกันอีกตลอดเยอะแยะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามมานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ